กาแฟที่พีททีวีคอฟฟี่ใช่ไหมใช่พี่น้องเราก็มากันเรื่อยๆนะโอ้แบบแน่นเลยนะวันรู้สึกวันเสาร์อาทิตย์นี่เสาร์อาทิตย์นี่เต็มพี่ตู่จตุพรนี่เขามีคิวร้องเพลงด้วยนะครับคือช่วงไหนที่แกขึ้นร้องเพลงนี่คนจะมากินกาแฟกันเยอะเลยนะมากันจะดื่มกาแฟประจำแล้วแล้วพี่ตู่จตุพรนี่ไม่ร้องเพลงใครเลยนะร้องเพลงตัวเองทั้งนั้นเพราะอะไรฮะถ้าร้องเพลงคนอื่นสิจะอ๋อร้องเพลงตัวเองก็ดีนะคีย์เป็นของเราอ่ะผมกำลังสงสัยนะว่าคนที่สร้างวัฒนธรรมใหม่นะคือเป็นกุ๊กเสื้อแดงนี่แปลกนะผมขออนุญาตวิจารณ์หน่อยนะบอกว่าจะไม่มีใครได้ชมนะคือเสื้อแดงนี่มันเป็นพวกร้องเพลงจริงๆนะครับผมไม่น่าเชื่อวันหนึ่งผมได้ยินได้เห็นหมอเหวงขึ้นร้องเพลงบนเวทีอาจารย์ธิดาอะไรเงี้ยคือมันลามมาได้ไงผมว่าคนที่พาลามคนแรกเนี่ยคือจตุพรนะจริงๆผมเคยนั่งวิเคราะห์เรื่องนี้กับเพื่อนนะครับคือแกเป็นคนแรกๆที่ทำเรื่องนี้คือเป็นแกนนำแล้วดันร้องเพลงพอร้องเพลงเสร็จคนอื่นเขาก็ทำตามอย่างเงี้ยพอทำตามมากลายเป็นมาตรฐานนะไปดูนะแกนนำแต่ละคนต้องมีเพลงของตัวเองขึ้นมาก็ต้องร้องเพลงมันกลายเป็นว่าทำใหม่ในการชุมนุมหรือกลุ่มพวกกลุ่มพวกเสื้อเหลืองพวกเหลืองไม่มีนะครับมีเฉพาะเสื้อแดงจริงๆพี่ก็ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าบทเพลงเนี่ยบทเมื่อการเขียนเมื่อเขียนมาเป็นบทเพลงได้เนี่ยครับแปลว่าได้สรุปความหมายที่กระชับแล้วในสิ่งที่ต้องการนำเสนอ โอเคจริงไหมแล้วก็สรุปความหมายมาอยู่ภายใต้ประโยคแล้วเมื่อถ่ายทอดออกไปเป็นบทเพลงได้เนี่ยนะแสดงว่าความหมายเนี่ยมันสมบูรณ์ในหนึ่งเพลงในเรื่องนั้นนี่ทุกๆบทเพลงเลยฉันรักเธอเท่าฟ้าปรารถนาเธอยิ่งสิ่งใดถึงเธอจะเป็นเด่นใครฉันยังมั่นใจฉันไม่ไปพะวงไม่ไม่แต่ว่าไอ้นั่นก็ต้องเหลือพื้นที่ให้นักร้องก็ทำงานบ้างนะ คือในบนเวทีเนี่ยนะก็มีทั้งนักร้องทั้งดนตรีนะแล้วพี่ตู่คุณเต้นอะไรเงี้ยอาจารย์ธิดาหมอเหวงเงี้ยที่ไปร้องเพลงทำไมก็เอาความหมายคือไม่ใช่มันคือเขามีนักร้องอยู่แล้วเขามีศิลปินเพื่อชีวิตอยู่แล้วเขาก็ร้องเพลงไปร้องเพลงอีกบนเวทีก็มีคือเราดีก็เป็นนักปราศัยก็ควรจะปราศัยไปนี่ผมไม่เคยเห็นด้วยนะผมพูดตรงๆนะผมพูดเรื่องนี้หลายทีแล้วผมไม่เห็นด้วยว่าแกนำคุณขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีแต่ว่าไปร้องเพลงร้านกาแฟนี่โอเคร้านกาแฟนี่โอเคแต่ว่าเป็นขึ้นไปเวทีร้องเพลงทำไมอ๋อนานๆได้อยู่แต่นี่โอ้โหเหมือนประมาณว่าน้องรู้เปล่าบางทีการได้ร้องเพลงก่อนเนี่ยมันเป็นการเปิดประตูปรับโทนเหรอปรับโทนปรับโทนแล้วก็ทำให้อารมณ์มันเป็นการนวดเหมือนเวลาดูละครก็มีโหมโรมก่อนแล้วก็อย่างนี้แล้วมันทำให้การพูดนี่อาจจะลื่นไหลกว่านั้นแบบถ้ามันเป็นจริงตามนั้นเนี่ยมันต้องมีคนอื่นไม่ต้องทำก่อนหน้านี้แล้วถ้ามันเกิดขึ้นเฉพาะในปชอะไรนะมันเกิดขึ้นเฉพาะในตองปชนะเพราะความสามารถด้านนี้อยู่ที่ตรงนี้อ่ะไม่บางทีพี่ตู่ก็ร้องผิดคีย์นะอะไรนะบางทีแกก็ร้องผิดคีย์นะอาจจะไม่ใช่ผิดคีย์ก็ได้นะอาจจะเป็นคีย์ของพี่ตู่เฉพาะตู่เฉพาะตู่อ๋อเหรอก็ดูอ่ะดูนักร้องที่ชื่อพรศักดิ์ทรงแสงสิอ้าวน้องไปฟังดูนะทำไมท่วงทำนองขึ้นลงเขาไม่เหมือนเพื่อนนะไม่ใช่ผิดคีย์นะเออก็เทียบพรศักดิ์ทรงแสงกับจตุพรพรมพันธ์เนี่ยนะทำไมเทียบกันไม่ได้เพียงแต่ว่าคนละสไตล์เท่านั้นเองอ๋อโอเคพอดีกว่าเดี๋ยวแกจะยังวันผมแต่ผมยืนยันนะคือให้นักร้องเขาร้องบางทีนะนักร้องด้วยนะแล้วแกนนำด้วยร้องไปร้องมาบนเวทีไม่มีแต่ร้องเพลงอ่ะครับแบ่งกันโอเคนั่นก็หมายถึงว่าวิจารณ์เรื่องการทำหน้าที่บนเวทีเท่านั้นนะมุมมองผมยึดพี่ตู่ร้องปราศัยดีกว่าเยอะครับเอาดีกว่าเยอะแต่พี่ตู่อาจจะคิดว่าร้องเพลงก็ดีกว่าปราศัยก็เป็นไปได้ไม่ต้องดูบริบทคือบนเวทีมันมีนักเสียงจะไปไม่จบคือบนเวทีเขามีนักดนตรีมีนักร้องเขาเป็นมืออาชีพเขาทำหน้าที่อยู่นะก็เขามีสลับอยู่แล้วแกนนำก็ขึ้นไปพูดไม่ต้องร้องเพลงเพราะถ้าร้องเพลงไอ้นักดนตรีแม่งก็ร้องได้สองเพลงก็ต้องลงแล้วแต่ที่มันร้องได้สามเพลงเข้าใจประเด็นผมไหมเข้าใจคือไปแย่งงานเขาเข้าใจนั่นแหละเข้าใจแล้วก็แต่ว่าถ้ามาร้านกาแฟอย่างที่เราพูดถึงร้านกาแฟพิธีวีชั้น5นะอินพิเรียลลาดพร้าวโอ้โหเดินทางจากทั่วประเทศมาอันนี้พูดตรงๆเลยเชียร์นะโฆษณาให้หน่อยเผื่อใครยังไม่เคยมาครับนะครับก็มาอุ่นหนุนกันนะครับโทรศัพท์มา
โทรศัพท์มาจะรับเลยให้พี่ก็เดี๋ยวบอกก่อนว่าอัดรายการอยู่น้องอัดรายการอยู่กับโอเคครับรายการเราเวลาจัดรายการเรามีกฎอยู่ว่าไม่ติดโทรศัพท์นะใช่ครับเพราะว่าอะไรอะไรนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ให้ขาดการติดต่อที่จำเป็นเกิดว่ามีเรื่องสำคัญกว่าใช่เรื่องที่เราคุยกันใช่ลูกหยีเฮ้ยพี่มีเลขเด็ดอะไรอย่างนี้ก็รีบไปแทงอะไรเงี้ยก็ใช่นะว่าบางทีโอกาสสำคัญอ่ะอันนี้จริงๆนะใครเป็นใครตายว่าโอเคนี่ถ้ารู้ก็จะได้รู้เลยใช่ไหมแล้วบางทีฝ่ายที่โทรมาก็อาจกังวลแล้วก็มีขีดจำกัดในการโทรด้วยเช่นหลังจากนี้มันจะโทรไม่ได้เบ็ดจะหมดเหลือขีดเดียวอะไรเฮ้ยชุดโทรไปหาเมียกูหน่อยวันก่อนที่ไปกินเหล้ากับมึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่พี่ไม่กินอยู่แล้วไงไม่กินนะขอโทษทีครับไปวันก่อนน่ะไปเที่ยวด้วยกันนะกลับดึกหน่อยโอ้โหเมียด่าเละเลยหาว่าไปเที่ยวผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยรีบโทรไปเคลียร์กับเมียเลยนะตอนนี้มีปลายมีดจ่อคออยู่ต้องรีบโทรเลยนะใช่รายการวันนี้ก็เลยรายการเรานี่ก็คือเป็นรายการสบายๆอยู่แล้วเรียลลิตี้เรียลลิตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมาก็รับเลยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาโอเคตอนนี้ว่าประเด็นที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ลืมแล้วเรื่องอะไรเรื่องนี้เรื่องว่าเกิดพี่เคยเห็นไหมพูดเด็กนักเรียนอ่ะที่เขาบอกพี่บอกเคยพูดบอกว่าอะไรนะคือสเตตัสนะบอกพ่อแม่จ้างมาเรียนใช่นี่เยอะมากใน Facebook ไม่แล้วผมเคยเวลาไปฟังคุยลูกเด็กๆนะเขาบอกเรียนหนังสือเนี่ยเหตุผลในการเรียนหนังสือเรื่องอันนี้เพราะอะไรอ๋อพ่อแม่เขาอยากให้เรียนจ้างมาเรียนแล้วมันกลายเป็นความคิดที่แบบเรียกว่าอะไรอย่าเรียกว่าความคิดเลยผมคิดว่าไม่ใช่ความคิดว่ะพี่หรือว่าใช่ปะพ่อแม่จ้างให้มาเรียนนี่ถือจัดว่าเป็นผู้คิดแล้วไหมคิดแล้วไม่ว่าการคำว่าพ่อแม่จ้างให้มาเรียนเนี่ยถือว่าจัดได้ไหมว่าเป็นความคิดมันต่ำกว่าความคิดไหมหรือมันไม่ใช่คิดคือพ่อแม่จ้างมาเรียนนี่นะพี่ก็ไม่ได้ไปวิจารณ์ลูกๆหลานๆน้องๆ นะแต่ก็เราจะบอกว่ามันเป็นแฟชั่นหรือเปล่าที่ขึ้นสเตตัสอันนี้เฮ้ยมันแต่มันซีเรียสนะพี่นะคือมันแต่พี่เคยวิจารณ์หน้า Facebook ไปแล้วว่าสมาชิกพี่ใน Facebook นี่ต้องยอมรับว่าเป็นนักเรียนเนี่ยเยอะนะเหรอพี่ยิงเดี๋ยวเด็กรุ่นใหม่ขนาดนี้เลยใช่เยอะทำไมหน้าตาเราได้แล้วก็ทักมาในหมวดข้อความเต็มหมดแต่หน้าตาเราได้เลยผมเห็นเวลาพี่ลงเฟซบุ๊กเฉพาะเพื่อนลูกก็พี่ดูเฉพาะเพื่อนลูกมากเลยเฉพาะเพื่อนลูกอ่ะอ๋อนี่คบหาเพื่อนลูกเลยใช่แล้วรุ่นเดียวกันไม่คบกันเลยไงคบอยู่นะคบแต่ว่ารุ่นลูกก็เยอะเพราะไปอบรมเยาวชนก็เคยไปก็ลุงหยีอาหยีเต็มหมดทักมาในหมดก็ความอินบ็อกซ์อ่ะในเมสเซนเจอร์เต็มหมดอ่ะไม่ได้ตอบทักไลน์เพราะว่ามาเยอะหมดเออแต่นั้นก็แต่ว่าเวลาเราวิจารณ์ลูกๆหลานๆไปใน Facebook เนี่ยก็วิจารณ์ด้วยความรักนะคงไม่มีใครโกรธลุงหยีอาหยีแน่ไม่มีใครโกรธแน่ครับแต่ว่าในประเด็นพ่อแม่จ้างมาเรียนนี่เคยวิจารณ์ไปแล้วว่าพ่อแม่หนูน่ะไม่ใช่นายจ้าง แกน่ะเป็นลูกนะไม่ใช่ลูกจ้างเออลูกจ้างกับลูกไม่เหมือนกันเป็นลูกอยู่แล้วยังลดสถานภาพตัวเองไปเป็นลูกจ้างอีกมึงคิดได้ยังไงคิดได้ยังไงเออเอ้ยเป็นประเด็นที่เออใช่ไหมเออก็ได้สิได้สติไหมมีคนไล่เยอะไหมก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเยอะคือถ้าจะให้ไล่เยอะเนี่ยให้โพสเรื่องไร้สาระลงไปเหรอแล้วมาปุ๊บปั๊บเรียบร้อยมาอะไรที่เป็นปัจจยาหรืออะไรอย่างเงี้ยมาไม่เกิน70ไลค์อ่ะใช่มั้ยบางอัน7ไลค์เองใช่มั้ยโอ้โหแต่ถ้าขึ้น200 300นี่นะมันก็อาจจะเป็นประเด็นที่โดนแต่ถ้าพูดเรื่องอานนท์เนี่ยหนุ่มหนิมก็ไปเมื่อไหร่แล้วก็มาแล้วก็ถ้าเราสำรวจใน Facebook วัยรุ่นส่วนใหญ่ก็ไร้สาระคำว่าไร้สาระอาจจะในมุมมองของเรานะครับแต่ในมุมมองของเขานี่อาจจะเป็นสาระก็ได้ความบันเทิงอาจเป็นสาระอย่างนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยประเด็นที่น่าคิดก็คือว่าไอ้ที่บอกกับพ่อแม่จ้างมาเรียนใน Facebook เยอะมากนะเออพอไปดูสเตตัสนี่พ่อแม่จ้างมาเรียนพ่อแม่จ้างมาเรียนเนี่ยเป็นถ้าบอกว่าไม่ใช่ความคิดมันก็ไม่ได้แต่ว่ามันเป็นความคิดที่เบาหวิวก็เลยเคยติงไปบอกว่าเองน่ะเป็นลูกนะไม่ใช่ลูกจ้างลูกนั้นสูงส่งกว่าลูกจ้างลูกจ้างเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะเลิกกันได้นะใช่หรือเปล่าลูกจ้างนายจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลิกกันได้แต่คำว่าลูกนี่เลิกไม่ได้เป็นไปได้ประโยคนี้มันเป็นประโยคประชดอะอะไรนะประโยคว่าพ่อแม่จ้างมาเรียนเป็นประโยคประชดได้ไหมก็ถ้าเกิดในบางกรณีเช่นแบบว่าพ่อแม่ควบคุมเยอะ
ต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ตัวเองไม่มีสิทธิ์อะไรเลยทั้งที่เรื่องนี้ชีวิตของตัวเองอ่ะการเรียนก็ดีหรือการใช้ชีวิตอ่ะตัวเองไม่มีสิทธิ์เลยเลยเหมาทั้งหมดอ๋อกูมาเรียนไปอย่างนั้นแหละพ่อแม่ใหญ่มาเรียนประชดอ่ะพูดประชดก็เป็นไปได้ก็นั่นพ่อแม่เองก็อย่าทำตัวเป็นนายจ้างเออเข้าประเด็นเลยในทางกลับกันพ่อแม่พ่อแม่ไม่ใช่นายจ้างพ่อแม่อย่าคิดหวังจะกินแรงลูกนะแล้วก็ลูกก็ไม่ใช่ลูกจ้างไม่ใช่ลูกจ้างอ๋อนี่พูดถึงทั้งพูดกับพ่อทั้งพ่อทั้งลูกเลยใช่ถ้าพ่อแม่ทำตัวเป็นนายจ้างเมื่อไหร่ลูกก็จะทำตัวเป็นลูกจ้างแล้วมีสิทธิ์เลิกกันได้ถือว่าบุญคุณหมดกันแล้วโอ้นี่ต้องรับผิดชอบสองฝ่ายเลยนะใช่เมื่อคุณจ้างฉันมาเรียนฉันก็เรียนให้คุณแล้วจบเดี๋ยวนี่คือความอ่อนด้อยแนวคิดทางปรัชญาชีวิตเพราะพ่อแม่ต้องให้ตังค์ไงใช่นะฉันน่ะให้ตังค์เธอนะแล้วรู้สึกว่าเออการให้ตังค์นี่มันหมายถึงว่าการแบบเหมือนจ้างนะใช่ก็ต้องทำตามแต่จริงๆแล้วพ่อแม่ก็มีเจตนาดีอ่ะไม่ได้คิดจะจ้างลูกหรอกแต่ว่ามีลักษณะการบังคับอยู่พ่อแม่นี่ต้องการให้ลูกสบายไม่ต้องทำงานก็เองเรียนไปอย่างเดียวบังคับเอาอย่างนี้นะลูกคณะนี้ดีกว่าให้ทำให้ได้เท่านี้นะนี่ต่ำไปก็พยายามจะกำหนดมาตรฐานไปบีบคั้นไปเรียกร้องเด็กใช่อันนี้ก็คือที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจริงๆเนี่ยความเป็นมนุษย์เนี่ยนะพ่อแม่ลูกเนี่ยคิดไม่เหมือนกันในเรื่องเดียวกันหรอกนะหรือเหมือนกันก็ได้แต่จะให้คิดเหมือนกันในเรื่องเดียวกันในทุกๆประเด็นเป็นไปไม่ได้แม้แต่คนเราคนเดียวกันนี่นะใช่เรื่องหนึ่งนะมันจะคิดมากกว่าหนึ่งแนวทางถ้าเราคิดว่าให้ลูกคิดเหมือนเราเนี่ยเราต้องถามตัวเองว่าเราเคยคิดเหมือนพ่อเราหรือเปล่าเออจริงไหมใช่ว่าเราสมัยเป็นลูกเนี่ยเราคิดไม่ตรงกับพ่อเราหรือเปล่าอ้าวแต่มันมีคำพูดผู้ใหญ่นะเขาบอกว่าเนี่ยก็ตอนเด็กๆอ่ะที่ไปเถียงพ่อหรือไม่เห็นด้วยผู้ใหญ่เนี่ยก็ทำให้ตอนนี้เราเรียนรู้แล้วว่าเนี่ยสิ่งที่พ่อพูดมาพูดถูกแล้วดังนั้นเนี่ยเขาก็ยืนยันคำคำพูดพ่อดิงั้นลูกก็ควรจะทำตามพ่อนี้คือมันก็มีคำพูดในคำนองนี้ก็บางเรื่องนี่ตรงกันได้นะแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราเป็นสัพพัญญูนะแปลว่าสัพพัญญูรู้ประเด็นทุกเรื่องทุกเรื่องใช่ไหมไม่ใช่แปลว่าเรามียานส่องล่วงหน้าเป็นร้อยปีนะรู้ว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามีคนรู้ใน20ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงเออแต่มีรู้นะไม่รู้จริงเปล่าที่รู้ล่ะที่เขาจะกำหนดไว้ประเทศจะอยู่จะเป็นแค่20ปีวางยุทธศาสตร์20ปีไว้แล้วผมไม่เชื่อหรอกขนาดปีนี่เกือบตายอยู่แล้วนี่ปีกว่าๆใช่ไหมเออเช่นนั้นเนี่ยเหมือนผมนี่ผมต้องขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะไม่รู้อ่ะมาคิดนี่คุณพ่อเสียชีวิตไปละแต่มาคิดทีหลังเนี่ยนะไม่รู้คุณพ่อวางเกมหรือเปล่าเหรอเพราะว่าเราเคยคุยกันเรื่องว่าให้ตั้งใจเรียนผมบอกว่าจริงๆนะป้านะฟังนะเรื่องของปัญญานี่ไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยเราก็เถียงพ่ออย่างนี้เราเถียงอย่างนี้นะความรู้ในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นความรู้ที่ถูกเก็บไว้แล้วไปเปิดมันดูแต่ความรู้ที่แท้จริงอยู่ที่ผมนี่อยู่ที่ผมเลยเออก็บอกพ่ออย่างนี้เคยได้ยินสุภาษิตหรือเปล่าล่ะที่เขาบอกว่าความรู้ตัวหมูเอาตัวไม่รอดอ่ะอ๋อเอานี้ไปยันกับพ่อไปยันเลยพ่อก็เลยชี้มาทันทีเลยชี้มาที่พี่ก็คุณนั่นแหละความรู้ตัวหมูเอาตัวไม่รอดคือคุณอุตสมานนั่นแหละโอเคอันนี้รบฉุนกึกเลยแล้วก็บอกป้าถอนคำพูดนะเอาลิงใช่เรื่องอายุเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นก็อายุสักประมาณ18-19โอ้กำลังร้อนเลยนะพูดพลาดโคมนกันทำงานถอนคำพูดนะคำพูดนี้ยังไม่ได้พิสูจน์เมื่อยังไม่ได้พิสูจน์จะชี้ได้ไงว่าเป็นผมถอนคำพูดเลยเรียกว่าป้าถอนคำพูดเดี๋ยวนี้นะเรานั่งนิ่งเออถอนคำพูดพ่อถอนคำพูดกูถอนแล้วก็มะก็นั่งอยู่ข้างๆมะก็บอกว่ามะเห็นชอบด้วยที่ป้ามึงถอนคำพูดแต่อย่างเงี้ยแล้วเหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปจนเราโตขึ้นมาถึงวันนี้นะท่านเสียชีวิตไปแล้วคิดถึงทุกวันแต่ว่าคิดว่านั่นเป็นการวางเกมหรือเปล่ายังคิดนะว่าเป็นการแกล้งทำให้เห็นแล้วให้ทำให้ตัวเองถอนคำพูดให้เห็นว่าตัวเองก็ยอมถอนคำพูดได้อันนี้พี่นับถือมาก
นับถือเรื่องนี้แล้วคุยกันทั้งคืนนะตอนอยู่บ้านเนี่ยนั่งถกนั่งเถียงกันในหลายประเด็นนะจริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยคุณพ่อนี่เป็นคนที่ชอบท่านนายกทักษิณนั่นคือชอบในเรื่องความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจนะแล้วก็โต้เถียงกันบ่อยในเรื่องตัวบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้พี่ได้สูญเสียคนสำคัญที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคือพ่อไม่แต่ว่านี่อาจจะไม่ใช่เป็นกลเกมที่คุณพ่อแต่ว่าได้เป็นบทเรียนแสดงสปิริตให้เห็นว่าแม้ว่าเป็นผู้ใหญ่และเป็นถึงพ่อด้วยนะเป็นถึงพ่อแล้วถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยก็พร้อมนะที่จะกลับนะถอนคำพูดอ่ะถ้าจริงนั้นเนี่ยเพื่อจะสร้างให้ลูกเนี่ยนะสามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองยืนหยัดว่าสิ่งที่พ่อพูดนั้นอาจจะไม่ถูกต้องเป็นตัวกระตุ้นอะไรอย่างเนี้ยความรู้สึกเนี่ยรักนั้นรักอยู่แล้วพ่อแต่ว่านับถือด้วยรักและนับถือนะคือหมายความว่าเพราะเปิดโอกาสให้เราเป็นอย่างนี้ที่ไม่บังคับไม่อะไรจะไม่เรียนก็ส่งนี่เหมือนพ่อไหมมีคนพูดไหมผมเหรอใช่เหมือนพ่อที่สุดในบรรดาลูกแบบนี้เลยโอ้โหถ้าผมเจอพ่อกับพ่อพี่กับพี่นั่งด้วยกันที่ผมโอ้สนุกนี่ถ้าจัดรายการของมันมีลูกเชิญมาจัดรายการมีลูก3คนคนที่คุยได้มากที่สุดเป็นวันเป็นคืนคือพี่อ๋อเหรอครับแล้วสไตล์เลยเหมือนกันเลยเหรอการโต้เถียงก็ลีลาอะไรต่างๆขนาดนั้นเลยเหรอก็มีคนพูดว่าเหมือนที่สุดหัวเหออะไรสะดงสะด้นอะไรเหมือนเลยนะโอ้โหแล้วก็ลักษณะการพูดก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมแปลว่าเป็นลูกคนสุดท้องจิตจานแบบนี้เลยนะถ้าพาไปไหนสมัยเด็กๆก็พาไปเที่ยวพาไปอะไรก็จะพาไปช่วงปิดเทอมพาไปเที่ยวไปจนสองคนนะแล้วก็พอวันที่สูญเสียท่านไปก็มีความรู้สึกว่าผมได้สูญเสียเพื่อนที่ดีที่สุดในโลกนี้แล้วนะแต่ทั้งหมดคำสอนทั้งหมดที่เป็นปรัชญาอะไรหลายๆก็นึกโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กให้ลูกๆหลานๆได้ฟังได้ยินต่อไปนะเช่นพ่อเคยสอนว่าถ้าคิดจะเป็นโจรนะอย่าเป็นโจรกี้ก๊อกนะให้เป็นโจรที่ปล้นอำนาจของคนชั่วไปให้คนดีโรบินฮูดใช่ถ้าเป็นโจรนะท่านก็สอนแบบนี้หลายๆอันที่จะไปแล้วก็ค่อยนึกนะมะก็สอนไว้ดีนะเวลาบนไปแล้วก็บอกว่าจัดรายการวิทยุยาวจังนะท่านก็สอนว่าอย่าว่ามะบ่นเลยลูกนิสัยของคนเราสร้างกันมาอย่างไรก็ใช้กันไปอย่างนั้นใครจัดรายการวิทยุยาวคือเวลามะบ่นนะว่าบนที่บ้านน่ะพูดไปพูดไปเรื่อยเราก็แซวว่าโอ้ยจัดรายการยาวจังนะก็เหมือนกับว่าเราฟังรายการอะไรสักอย่างนะท่านก็บอกว่าอย่าบอกว่ามาบ่นเลยลูกคนเราสร้างนิสัยกันมาอย่างไรก็ใช้ไปอย่างนั้นมันมาอย่างนี้อะไรเงี้ยก็จําแล้วหลายๆคำสอนจำให้เยอะมากนะครับแล้วก็บางอันก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กให้ลูกๆหลานๆเพราะลูกหลานเยอะมากไม่แต่ว่ามันมีคำพูดบอกเพื่อจะอธิบายว่าความรู้สึกที่พี่รู้สึกหวิวหรือประเภทแบบใจหายโอเคหนึ่งก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์พ่อลูกนะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือบอกคนที่มันอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดกันจิตวิญญาณในตัวเรามีเขาอยู่ในตัวเขาก็มีเราอยู่นะครับพอมันเหมือนว่าตัวเราก็จากไปนะแต่ว่าโอเคแม้ว่าตัวเราในตัวเขาจากไปนะครับแต่ว่าตัวเขาในตัวเรายังคงอยู่อันนี้ก็ให้กำลังใจพี่นะพี่พูดถึงพ่อผมนี่เสียทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็เหมือนกันผมก็จะรู้สึกเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ไว้ว่าโอเคแล้วก็ยังมีพ่ออยู่นะในสิ่งเวลาเขาบอกมีคนบอกว่าตาเหมือนมั่งหรือความคิดหรือวิสัยบางอย่างนะอย่างเช่นเรื่องการให้อภัยคนอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ได้จากพ่อเต็มๆนะพ่อเป็นคนให้อภัยคนอะไรทำนองนี้อ่ะกลับมาประเด็นเรื่องนักเรียนไอ้เรื่องความเกินอะไรนะอยู่เพื่อใครไอ้การอยู่เพื่อใครเนี่ยมันโอเคมันผมคิดว่าอาจจะต้องดูกันในหลายรีเวลอะหลายระดับระดับหนึ่งเลยเนี่ยถ้าระดับปัจเจกเอาแน่นอนอยู่เพื่อจะเอาชีวิตรอดโดยพื้นฐานก่อนเนี่ยคนมันเลยนะพยายามที่จะมีชีวิตรอดนะพยายามจะดิ้นรนอะเอาชีวิตรอดนี่ระดับปัจเจกแต่ว่าถ้าใหญ่กว่าปัจเจกหน่อยก็มีครอบครัวแล้วหลายคนนะ
คือเวลาตัวเองมีครอบครัวปุ๊บเนี่ยไอ้นิยามคำว่าอยู่เพื่อใครมันเปลี่ยนเลยนะจากการอยู่เพื่อตัวเองเพื่อเอาชีวิตรอดเนี่ยปรากฏว่าบางคนหลายคนนะอยู่เพื่อลูกเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเป็นหนุ่มสาวหน่อยก็อะไรนะมีพบรักหน่อยก็มีคู่แต่งงานก็อยู่เพื่อคนรักโอ้โหฉันนี่ทำทุกอย่างเพื่อเธอนะเยอะเลยนะในเพลงในหนังในเพลงใครนี่เยอะมากเลยว่าใช้ชีวิตเพื่อคนรักแต่พอมีสถานะละสถานภาพมีคนรักเสร็จมีลูกมีลูกมีหลานอ่ะโอ้โหตอนนี้ผู้หญิงไงตอนแต่งงานรู้จักกันใหม่ๆนี่ทุ่มเทให้เราพอมีลูกปุ๊บเนี่ยเป็นแม่แล้วนี่พลังงานทั้งหมดก็ทุ่มเทให้กับลูกแต่นี้ผมกำลังจะบอกว่าไอ้การว่าอยู่เพื่อใครมันก็ขึ้นอยู่ว่าระดับนะระดับความสัมพันธ์นั่นแหละเราจัดอันดับความสัมพันธ์เขากับอะไรด้วยหรือบางคนบอกเนี่ยเป็นทหารเนี่ยวันก่อนผมคุยทหารก็มีคำพูดเรื่องว่าชีวิตเขาเนี่ยก็อยู่เพื่อประเทศชาตินะทำเพื่อประเทศชาติแม้แต่ชีวิตเนี่ยถ้าจะต้องสูญเสียชีวิตไปเนี่ยเพื่อรักษาประเทศชาติไว้เขาก็จะทำอย่างเงี้ยคือมันก็ตอบคำถามที่พี่ลูกหยีถามว่าอยู่เพื่อใครเนี่ยแต่พี่สรุปต่างจากน้องเออพี่สรุปว่าอยู่เพื่อตัวเองกันดังนั้นใช่ไหมอยู่เพื่อตัวเองกันดังนั้นทั้งนั้นเลยเหรอทั้งนั้นเลยไอ้คำตอบว่าอยู่เพื่อโน่นเพื่อนี่โกหกทั้งนั้นหรือไม่เข้าใจมีสองอย่างหนึ่งโกหกกับสองไม่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วอยู่เพื่อตัวเองทั้งนั้นเลยขึ้นอยู่กับว่าเรารู้จักตัวเองขนาดไหนอยู่เพื่อตัวเองทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวต้องหานิยามคำว่าตัวเองตรงนี้ประเด็นสำคัญที่สุดว่าไอ้ตัวเองที่ว่าเนี่ยเพราะมันมีเรื่องคุณค่านะไม่งั้นเราจะอธิบายเรื่องคนที่มันสามารถที่จะทำสิ่งเพื่อคนอื่นซึ่งไม่ใช่เพื่อคนอื่นก็ทำให้ตัวเองมีคุณค่าก็ใช่ก็ถ้าอย่างนั้นก็จะตรงกันละก็จะตรงกันแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องข้อจำกัดของคำนิดหน่อยเพราะเราใช้ว่าทำเพื่อตัวเองปุ๊บเนี่ยคำว่าตัวเองปุ๊บเนี่ยมันเหมือนว่าไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยอยู่เพื่อตัวเองนะอยู่เพื่อตัวเองใช่อยู่เพื่อตัวเองครับโอเคแต่ว่าคำนี้มันพามันต้องขยายคือถ้าไม่ขยายปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนคนเดียวการไม่เห็นแก่ตัวการเสียสละแก่ผู้อื่นหรืออะไรก็เพื่อตัวเองทั้งนั้นเพราะว่าตัวเองเชื่อในสิ่งนั้นใช่ให้คุณค่าต่อสิ่งนั้นใช่นั้นแต่คำว่าอยู่เพื่อตัวเองอ่ะควรจะอยู่แบบไหนต่างหากไอ้ผมว่าคำนี้มีปัญหาพี่ผมว่าคำพี่ถึงแม้ว่าผมจะเข้าใจนิยามความหมายพี่แล้วแต่ว่าโดยคำมีปัญหาแต่ไม่ว่าจะอธิบายไปมิติไหนแหละในท้ายที่สุดก็เพื่อตัวเองทั้งสิ้นแหละแล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าการที่พี่เสนอความเห็นอย่างนี้จะไปค้านเนี่ยพูดที่บอกว่าอ้าวแล้วไม่อยู่เพื่อพระเจ้าเหรอพี่มีคำอธิบายเหรอใช่เราเบรกสองเลยไหมเอาเบรกสองเบรกสองก่อนเดี๋ยวเบรกสองเพราะดูท่าทางจะยาวครับครับก่อนเบรกอะพี่มาพูดเรื่องการอยู่เพื่อตัวเองนะไม่แต่มุสลิมเลยพี่พูดเองนะผมไม่ได้พี่ต้องทบทวนคำพูดพี่ทีสิเมื่อกี้พี่พูดว่าอะไรอยู่เพื่อตัวเองต่อให้คนที่เชื่อเรื่องพระเจ้าใช่ก็ยังเป็นการอยู่เพื่อตัวเองไม่ใช่อยู่เพื่อพระเจ้าใช่อย่างนั้นเหรอใช่พระที่ทำความดีทั้งหมดทำความดีแล้วพระเจ้าตอบแทนความดีนั้นให้กับใครให้กับคนที่ทำแล้วเพื่อใครอ่ะสุดท้ายก็กลับที่ตัวเองที่ตัวเองถ้าเราบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าสอนใครอ่ะก็สอนเราให้เราทำตัวอย่างไรอ่ะก็ให้เราทำตัวอย่างนี้ซึ่งเป็นคนดีแล้วเพื่อใครอ่ะพระเจ้าที่ต่างหากที่ทำเพื่อเราพระเจ้าไม่ได้ทำเพื่อพระเจ้าเหรอมาทำพระเจ้าเป็นองค์ธรรมที่สมบูรณ์แล้วต้องเพื่ออะไรอีกอ่ะไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วอันนี้ในปรัชญาว่าด้วยพระเจ้านะในปรัชญาว่าด้วยอะไรเนี่ยน้องไปหาคำตอบในท้ายสุดก็เพื่อตัวเองแค่นั้นแหละไม่แต่ว่าผมบอกไว้ก่อนว่าไอ้คำว่าเพื่อตัวเองเนี่ยมันมีปัญหาโดยปัญหาของคำนะปัญหาของคำเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าพี่นิยามขยายความหมายของคำครับนะครับเนื่องจากกระบวนการพี่ซับซ้อนพี่วิธีคิดแบบซับซ้อนแต่ว่าคำว่าทำเพื่อตัวเองเนี่ยมันเหมือนว่าเอาเปรียบคนอื่นไม่สนใจคนอื่นเลยทีนี้การทำเพื่อตัวเองจึงมีหลายแบบใช่ขึ้นอยู่กับว่าเรารู้จักเป้าหมาย
รู้จักตัวเองขนาดไหนคนที่รู้จักตัวเองแบบชั้นต่ำสุดก็คือคนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวก็ทำเพื่อตัวเองแต่เป็นตัวเองที่เป็นตัวเองจริงๆที่ตัวเองจริงแต่การเสียสละการเสียสละเพื่อผู้อื่นน่ะคือการทำเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองจะได้สละเพื่อจะกลั่นเข้าไปหาความเป็นตัวเองที่เป็นอิสระเห็นไหมผมบอกแล้วภาษาพี่มีปัญหาครับคือหมายความว่าต้องอภิปรายเลยอ่ะถ้าไปอยู่ดีไปบอกเฮ้ยพวกคุณทั้งหลายเนี่ยถือว่าเขาไปทำดีอยู่เลยไอ้พวกคุณทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นน่ะถ้าพูดแบบนี้มีปัญหาโดนชกไหมเคยโดนชกไหมไม่เคยยังเคยโดนเคยพูดอะไรนี้ในที่สาธารณะแบบไปพูดแบบนี้แบบไม่เคยโดยส่วนตัวไม่เคยแต่โดยคณะเคยเหรอต้องระวังนะพี่นะครับคำนี้พี่คือหมายว่าถ้าพี่จะพูดคำนี้ในที่สาธารณะอื่นๆนะพี่ต้องมีมั่นใจว่ามีเวลาอธิบายใช่แล้วก็ไอ้คนฟังอยู่ในสภาพที่พร้อมจะฟังใช่ไม่ใช่ไปคือพื้นทัดกินเหล้ากันอยู่แล้วไปซัดเข้าไปเนี่ยนะโอ้ต้องวิ่งน็อกเลยวิ่งต้องวิ่งอย่างเดียวน็อกเลยเพราะว่าเดี๋ยวรายการเรามีเวลาเราเป็นรายการแบบเรียกท้าทายผมรู้ว่าพี่พยายามจะท้าทายคนดูใช่ไหมใช้ภาษาท้าทายเป็นประเด็นที่แหลมคมอยู่จริงไหมล่ะต้องไม่ขัดแย้งนะเอาผมจริงพอพี่พูดแบบนี้ผมไม่ขัดแย้งครับเพราะนั่นเนี่ยทีนี้แหละเมื่อทุกคนอยู่เพื่อตัวเองเนี่ยนะขึ้นอยู่กับว่าแต่ขึ้นอยู่กับว่าในความเป็นแต่ละคนเข้าใจเป้าหมายของตัวเองอย่างไรนะชั้นต่ำสุดเลยคนที่อยู่เพื่อตัวเองเลยก็คือหมายว่าคนที่เห็นแก่ตัวเอาเปรียบกดขี่ผู้อื่นผลทั้งหมดนั้นก็ได้กับตัวเขาเองแต่ผู้ยกระดับขึ้นมาหน่อยคนที่เข้าใจความเป็นตัวตนแล้วเข้าใจเป้าหมายของชีวิตมีปรัชญาชีวิตที่สูงขึ้นทำเพื่อผู้อื่นหมดเลยช่วยเหลือคนอ้อยโอกาสช่วยเหลือคนชราช่วยเหลือเด็กกำพร้าช่วยแม่ชีเทเรซาใช่อย่างนี้เป็นต้นก็เพื่อตัวเขาเองแม่ชีเทเรซาทำไปเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองเพราะแม่ชีเทเรซาท่านเชื่อในความรักในพระผู้เป็นเจ้าท่านรักในพระผู้เป็นเจ้าเป็นเทพแห่งนักบุญคนหนึ่งนะคำว่าเทพคือเป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์ถึงขั้นที่เรียกได้ว่าจิตใจเป็นเทพแต่ว่าถ้าทำเพื่อที่หวังจะได้กลับนี้อาจจะทำไม่ถึงนะพี่นะคือผมพบว่าคนเราแปลกคือถ้าทำเพื่อตัวเองเนี่ยมันยังมีลิมิตนะแต่ถ้าทำเพื่อคนอื่นนี่นะสำหรับบางคนนะบางคนก็มีลิมิตนะทำเพื่อคนอื่นแต่ถ้าคนมีศรัทธานะเขาบอกถ้าคนมีศรัทธาเนี่ยศรัทธาเนี่ยมันใหญ่กว่าตัวเองมนุษย์คนนั้นจะถูกปลดปล่อยจากตัวเองทำสิ่งที่เหนือตัวเองได้แต่พี่มองไม่เหมือนน้องพี่มองว่าศรัทธาของมนุษย์นะคือตัวตนของมนุษย์ไม่ใช่เป็นคนละสิ่งศรัทธาของมนุษย์คือตัวตนของมนุษย์ไม่ได้เป็นคนละสิ่งฉะนั้นมันเป็นตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์คือศรัทธาของมนุษย์ทุกอย่างเนี่ยเป็นตัวตนมนุษย์หมดความชอบของมนุษย์ก็คือตัวตนของมนุษย์ความรักของมนุษย์ก็คือตัวตนของมนุษย์ความเชื่อของมนุษย์ก็คือตัวตนของมนุษย์มันเป็นตัวตนมันไม่ได้แยกส่วนนะมันเป็นเนื้อเดียวกันเลยด้วยเหตุนี้พี่คิดว่ามนุษย์เราผู้ที่มีความรักผู้ที่มีความศรัทธาเนี่ยนั่นคือตัวตนของเขาแล้วผู้ที่มีความศรัทธามีความรักในพระผู้เป็นเจ้าความรักในพระผู้เป็นเจ้าคือตัวตนของเขาตัวตนที่แท้จริงของเขาดังนั้นผมก็จะต้องใช้ภาษาใหม่ว่าภาษาที่ผมได้ยินจากพี่เนี่ยผมรู้สึกว่าต้องใช้คำว่าเราใช้ชีวิตเพื่อที่จะเข้าถึงตัวตนของตัวเองไม่ใช่เพื่อตัวตนเองเพื่อตนเองมันมีคำว่าเข้าถึงเพราะว่าการเพื่อตัวเองมันเป็นการเอากลับมาเอาของคนอื่นมาไม่เพื่อตัวเองบางทีไม่ได้เอากลับมาก็ได้ใช่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 แต่ขึ้นอยู่กับเป้าหมายจริงๆแล้วเขาบอกว่าสงครามก็เกิดขึ้นอยู่กับข้อจำกัดทางภาษาเนี่ยคือภาษามันมีข้อจำกัดถึงแม้เราจะพยายามคือผมคิดว่าในนิยามความพยายามในการอธิบายของพี่นั้นเนี่ยบริบทของภาษาเนี่ยมีปัญหาอยู่ณวินาทีเนี่ยนะไม่ใช่อะไรผมกลัวคนดูจะเข้าใจพี่ผิดเพราะผมแล้วเข้าใจพี่แล้วตอนนี้แต่ผมรู้สึกว่าปัญหาเนี่ยภาษาเนี่ยมันยังเข้าถึงตัวสิ่งที่พี่พยายามจะอธิบายไม่ได้คือภาษาไทยในคำว่าเพื่อตัวเองนั้นเนี่ยเป็นการเอาของคนอื่นมาทำทุกอย่างแล้วก็กอดไว้ของตัวเองนะแต่ว่าสิ่งที่พี่ทำเนี่ยพี่พูดในฐานะที่มันเป็นกระบวนการในการเข้าถึงตัวเองก็เพื่อเหมือนกันน่ะแต่เป็นการเพื่อจะเข้าถึงแต่ว่ากระบวนการเนี่ยเป็นกระบวนการ
สลัดออกการสลัดคือการให้มันมีบางคนที่ทำสิ่งหนึ่งด้วยศรัทธาด้วยความรักโดยการสละตัวเองสละตัวเองบางอย่างออกไปเพื่อจะเห็นแก่นของความเป็นตัวเองแท้ๆเพราะมีศรัทธาอยากจะสามารถพาตัวเองไปถึงเงื่อนไขความบีบคั้นถึงจุดหนึ่งเพื่อที่จะเข้าถึงศรัทธานี้เพื่อพิสูจน์ศรัทธานั้นแล้วในท้ายที่สุดทำเพื่อตัวเองจนตัวเองไม่มีจนไม่มีอันนี้สลัดตัวเองเลยก็ใช่ทั้งหมดนี่เพื่อไปสู่ความไม่มีของตัวเองพี่เคยถามหลวงพ่อไปอยู่กับหลวงพ่อหลายวันไปนอนที่วัดนะเป็นมุสลิมที่ชอบนอนวัดครับคือถ้าให้เลือกก็ถ้าที่ไหนมีหลวงพ่อนะมีวัดรู้จักนะเป็นลูกศิษย์ท่านสนิทหลวงพ่อบอกว่าไปพักรีสอร์ทไหมหลวงพ่อจะเจ้ารีสอร์ทให้บอกไม่เอาอะยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อวัดพรหมนิวาสที่จังหวัดนราธิวาสนะท่านเชิญพี่ไปบรรยายให้พี่น้องตำรวจฟังช่วงที่ตำรวจมาบรมที่วัดพอไปถึงปั๊บหลวงพ่อก็ให้คนไปรับที่สนามบินเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อก็เตรียมรีสอร์ทไว้บอกไม่ต้องหลวงพ่อก็ที่พรหมนิวาสนี่แหละผมไม่ไปพักหรอกผมอยู่ที่วัดหลวงพ่อนี่แหละหลวงพ่อก็แปลกใจมากเลยว่าทำไมมุสลิมเนี่ยทำไมจะนอนวัดทุกพวกันดีที่สุดแล้วหลวงพ่องงอันนี้หลวงพ่อไม่เคยเจอก็บอกหลวงพ่อว่าเจอสิหลวงพ่อนี่เจอแล้วครับผมนี่ของแปลกนะครับแล้วหลวงพ่อก็จัดห้องให้ซึ่งเป็นห้องในไม่ใช่โบสถ์นะแต่เป็นอาคารปฏิบัติธรรมหลวงพ่อก็มีแอร์ให้พักอย่างดีนะแล้วก็มีเสื่อมีหมอนมีตู้เย็นให้หลวงพ่อก็ซื้ออาหารให้นะก็ให้พี่ที่อยู่วัดไปซื้ออาหารมุสลิมมาให้หลวงพ่อก็ดูแลอย่างดีเลยแล้วก็ได้สนทนากับหลวงพ่อดีไหมล่ะดีได้สนทนาธรรมกับหลวงพ่อนะแล้วถามหลวงพ่อว่าอยู่เพื่ออะไรอ่ะหลวงพ่อก็ตอบว่าก็อยู่เพื่อทำนิพพานให้แจ้งไงเห็นไหมอันนี้พี่ก็สรุปว่าเห็นไหมอยู่เพื่อทำนิพพานให้แจ้งแล้วใครแจ้งในนิพพานก็ตัวเราไม่ใช่เหรอแล้วอยู่เพื่อตัวเองหรือเปล่าแต่กระบวนการทำนิพพานให้แจ้งได้มันจะต้องสลัดในสิ่งที่มันเป็นอนิจจังออกไปจากตัวแล้วเริ่มฝึกตั้งแต่ต้องเป็นผู้เสียสละนะมันมีอะไรเขาเรียกทานนามัยการให้ทานทานนามัยคือการบริจาคทานดูเหมือนว่าการบริจาคทานนี่ทำเพื่อคนอื่นไอ้คนอื่นน่ะได้รับผลจากการทำเพื่อตัวเองของเราแต่ว่าการทำเพื่อตัวเองของบางคนเนี่ยกลับกลายนำความลำบากไปให้ผู้อื่นแต่การทำเพื่อตัวเองของบางคนเนี่ยทำให้ผู้อื่นได้รับผลจากการทำเพื่อตัวเองของเขาผมถึงบอกว่าคำพี่มีปัญหาเพราะว่าคนทำเพื่อตนเองเนี่ยเกิดผลไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่บางคนก็ถือว่าโอ้โหสร้างความวุ่นวายบางคนก็เป็นคนการให้ทานแต่ก็ยังใช้คำเดียวกันอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดธรรมศาสตร์ใช่ซึ่งต้องอธิบายในความเข้าใจนี้เรากำลังมาต่อสู้กันเพื่อประชาธิปไตยครับทำเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งหมดแล้วถามว่าพี่น้องประชาชนมาร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหรือเปล่ามากันมากมายแล้วตอนนี้นี่กำลังเห็นตรงกันว่าประเทศชาติควรไปสู่ประชาธิปไตยครับแล้วถามว่าทั้งหมดนี้เราทำเพื่อใครเราก็มาทำเพื่อตัวเองกันแต่ได้รับผลโดยรวมถูกผมก็อยากอยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอ่ะถ้าจะเทียบอ่ะแต่ถ้าเผด็จการทำเพื่อตัวเองเมื่อไหร่นะเออนะมันก็อีกความหมายหนึ่งทันทีเลยเหรอคนละอย่างกันคนละอย่างเพราะมันไม่แมสมันไม่แมสคือถ้ามันทำเพื่อมวลชนเองก่อนอันนี้ก็ไปอีกอย่างนึงใช่ฉะนั้นที่เรามาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนี่ก็เพื่อเราทุกคนมีความชอบธรรมมีความชอบธรรมแล้วเมื่อเพื่อเราทุกคนแล้วเราทำเพื่อตัวเองกันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเรามาต่อสู้พิจารณาเพื่อสมบัติบุญงามมโนคนเดียวเออเจ๊งเลยเจ๊งเลยไม่มีความชอบธรรมไม่มีความชอบธรรมทีนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าใจเพื่อตัวเองเนี่ยเข้าใจแบบไหนอยู่ในเวอร์ชั่นไหนไอ้อย่างพี่เนี่ยพี่ก็อยู่ในเวอร์ชั่นที่ว่าพี่เป็นคนที่เชื่อและศรัทธาและรักในพระผู้เป็นเจ้าโดยตรรกะและปรัชญาแล้วพี่ก็เชื่อว่าการที่จิตวิญญาณเราได้ไปสัมผัสกับความบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นน่ะมันเป็นเป้าหมายของชีวิตและแบบอย่างของท่านศาสดา
สอนให้เราเสียสละเพื่อเราจะได้สิ่งนี้เพราะนั้นเนี่ยเรารักการเสียสละเนี่ยเพราะเรารักตัวเองแต่บางคนเห็นแก่ตัวก็รักตัวเองเหมือนกันปัญหาคือรักตัวเองแบบไหนรักตัวเองให้ถูกทางให้ถูกทางมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจและเป้าหมายเช่นบางคนก็บอกเนี่ยไปทำงานเพื่อสังคมไปช่วยคนนู้นคนนี้เพราะว่าอะไรเพราะเขาก็เฮ้ยถ้าเราอยู่ในสังคมที่โอ้โหมีคนจนมีโจรมีคนเร่ร่อนมีคนอดอยากวันหนึ่งเราบ้านเราก็ไม่เหลือถูกบ้านสูงเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็ต้องปีนเข้ามาหรืองั้นเวลาคุณออกไปคุณก็ต้องโดนคือมันต้องสร้างสังคมที่ดีเราอยากอยู่ในสังคมที่ดีมีเดินไปไหนดูปลอดภัยทุกคนไม่ให้อดอยากเลือดอกยามีแต่โจรขโมยคุณออกไปนอกบ้านคุณก็โดนโจรคุณอยู่บ้านคุณก็โดนขโมยมันจะรอดไหมแล้วผลลัพธ์จากทำไปแล้วใครได้ความสุขเราได้แล้วเพื่อใครใช่ก็เพื่อเราทุกคนเพื่อเราทุกคนแล้วเวลาไปทำงานเพื่อสังคมหรือไปทำอะไรดีๆอ่ะปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางสังคมให้ดีก็เพื่อเราเราอยากให้สังคมเป็นแบบนี้ถ้าคิดแบบนี้ปุ๊บก็มีแรงไปทำใช่แล้วผลที่รับก็เกิดแก่จิตใจของเราเองแล้วถ้าเราไปทำในสิ่งที่เป็นความทุกข์เราทำไหมไม่แน่นะไม่ใช่ความลำบากนะความทุกข์ความลำบากกับความทุกข์ไม่เหมือนกันนะโอเคใช่ไหมบางทีลำบากก็เป็นสุขนะบางทีสบายก็เป็นทุกข์นะไว้นั่นไอ้ความลำบากกับความสบายไม่เกี่ยวกับความทุกข์ความสุขนะครับนั่นแหละแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้นี่เราควรทำเพื่อตัวเองแบบไหนที่มันเป็นความสุขที่แท้จริงนี่คือประเด็นครับใช่ไหมทีนี้มันก็ต้องมาศึกษาเรื่องแล้วความสุขแบบไหนเป็นความสุขที่แท้จริงผมเห็นทุกวันสุขมีความสุขอยู่อ่ะเขามีการจัดรายการคือความสุขอ่ะอันนั้นถือเราจะถือว่าเป็นความสุขไหมไม่ใช่ไม่มีความสุขทั้งผู้จัดและผู้ฟังอยู่แล้วคนจัดมีความสุขไหมพี่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะโทษทีพี่ได้ดูมั้งเปล่าได้ดูนะแล้วได้ดูก็เห็นว่าผู้จัดเองก็ไม่ค่อยมีความสุขเพราะอะไรดูยังไงดูจากศีลนะดูจากวิถีชีวิตดูจากศีลน่ะดูจากปัญหาต่างๆท่านทำเพื่อพวกเราทุกคนนะอะไรนะเหนื่อยขนาดนั้นท่านทำเพื่อพวกเราทุกคนไม่ท่านทำเพื่อตัวท่านเองเพราะว่าเราพอสรุปแล้วให้ทำเพื่อตัวเองอะที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี่เดี๋ยวขอแยกนะครับไอ้คนเจ้าหน้าที่ที่ดูเทปอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวตัดกล้องมาเจ้าหน้าที่ที่ดูเทปอยู่ขนาดนี้นะครับท่านอย่าเพิ่งมาเริ่มดูเทปตอนนี้นะครับท่านต้องกรอไปที่ต่อเติมเริ่มต้นนะตอนที่พี่ลูกหยีพูดนิยามเกี่ยวกับความสุขก่อนนะทำเพื่อตัวเองก่อนนะคำว่าตัวเองในความหมายของพี่ลูกหยีนี่หมายถึงอะไรบ้างนะแล้วก็กลับมาอ่ะต่อประเด็นกทช.ประยุทธ์ทำเพื่ออะไรนะก็ทำเพื่อตัวเองประยุทธ์ที่เอาจัดรายการทุกวันศุกร์เนี่ยนะเหนื่อยเมื่อยล้าไม่มีเวลาหลับนอนนี่นะทำเพื่อตัวเองเหรอผมก็จากปรัชญาดั้งเดิมว่ามนุษย์เราทำเพื่อตัวเองแต่ทำแบบไหนแต่พี่เห็นสีหน้าแล้วนี่ดูสีหน้าท่านไม่ค่อยมีความสุขอะไม่แล้วเวลาพี่ดูอะพี่ดูรายการคืนความสุขทุกวันศุกร์เนี่ยโอ้พี่นี่ถือว่าเป็นคนคลาสสิกนะผมพูดตรงๆนะคนรอบข้างผมนะช่วงหลังไม่ค่อยมีคนดูละแต่พี่ยังดูอยู่ดูแต่ว่าพี่คนอื่นอาจจะดูไม่มีความสุขนะแต่พี่มีความสุขเหรอเออพี่ช่วยพอจะแบ่งปันเคล็ดลับนี้ให้กับคนไทยไปนะเพราะคนไทยเขาอยากดูนะเอาสมมติว่าน้องดูยังไงสมมติอันนี้เรื่องสมมติอันเรื่องสมมตินะน้องหนูเดี๋ยวขออนุญาตนะเหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์สมมตินะครับอ่ะต่อครับพี่ครับต่อสมมติว่าน้องหนูเองจัดรายการแล้วไม่มีใครดูเลยสมมติไม่มีใครดูเลยแต่น้องหนูริงรู้อยู่ว่ามีคนหนึ่งที่ดูใครวะพี่ลูกหยีมีความสุขขึ้นมาไหมแต่โอ้โหมันสุขนิดเดียวอ่ะก็สุขนิดเดียวก็มีขึ้นไหมล่ะมีขึ้นพี่ก็มีความสุขที่น้องหนูริงมีความสุขไงเออพี่ก็ทำเพื่อตัวเองนะที่ดูอ่ะไม่พี่กำลังจะบอกว่ารายการเขามีคนดูแค่ไม่กี่คนนะดูคนเดียวไม่สมมติรายการน้องหนูริงไม่ใช่รายการอื่นสมมติให้น้องหนูริงเห็นไม่แต่ตะกี้เราคุยเรื่องรายการมีความสุขอยู่อะแต่เรื่องนี้เรื่องสมมติไงโอเคเรื่องสมมติเอาเรื่องจริงๆดีกว่ากับเรื่องจริงดีกว่าคนงงกับเรื่องจริงก็คือพี่คิดว่ารายการมีความสุขเนี่ยคนจัดพี่สรุปเลยเหรอว่าคนจัดไม่มีความสุขโดยสรุปเอาจากสีหน้าเนี่ยนะซึ่งอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะมีความสุขก็ได้ก็ได้คือการที่พิธีกรคนนั้นนะเราเรียกว่าอะไรว่าพิธีกรพูดในรายการเราเรียกว่าวิทยากรก็วิทยากรที่ออกทีวีวันนั้นนะรายการวันศุกร์นี้นะ
ออกมานี่นะหน้าตาขึงขังนี่นะบางทีโกรธเกรี้ยวบางทีโมโหมีภาษาบางทีดูเหมือนดุดันนี่นะลึกๆเขาอาจจะมีความสุขก็ได้นะก็ได้ไงแล้วพี่ไม่สามารถตีความว่าดูจากใบหน้าได้แต่ว่าพี่นี่สรุปจากใบหน้าอย่างเดียวนะดูแบบไปได้เลยแล้วก็ในบริบทอื่นๆด้วยที่ท่านเพี้ยงโน่นเพี้ยงนี่เออจะอะไรอย่างนี้เป็นต้นอารมณ์ฉุนเฉียวของท่านอ่ะงอนนักข่าวเนี่ยอะไรอย่างนี้แต่เป็นไปได้ว่าในส่วนลึกของท่านแล้วมีความสุขมีความสุขซึ่งเรามองไม่เห็นสิ่งมองไม่เห็นนี่พูดไปตามที่เห็นนะที่ไม่เห็นนี่ไม่ได้เห็นนะต้องให้เจ้าตัวเนี่ยมาอธิบายมาพูดว่าตัวเองมีความสุขไหมใช่ที่จัดรายการคือความสุขเนี่ยมีความสุขไหมแต่ผมเชื่อว่าแกมีความสุขคือหมายว่าคนเรามันก็ไม่ใช่สุขตลอดนะมันก็มีสุขบ้างทุกบ้างแต่มาบอกว่าไม่มีความสุขเลยไม่ได้ถ้าว่าคนไม่เหลือความสุขเลยนะในการทำสิ่งนั้นนะผมไม่คิดว่าคนคนนั้นทำได้จะสามารถทำสิ่งนั้นได้ต่อเป็นไปได้ว่ามีความดังนั้นลึกๆแล้วแกมีความสุขทีนี้กลับไปสู่ว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงก็ได้ออกทีวีไงออกทีวีได้ออกทีวีก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะเพราะวันไหนไม่ได้ออกไม่มีความสุขถ้าเราสรุปว่าความสุขคือการได้ออกทีวีไม่มันเป็นการออกทีวีก็เป็นกระบวนการความสุขแบบหนึ่งการได้มีโอกาสชี้แจงกับประชาชนอ่ะก็เป็นความสุขพอจบไปแล้วก็จบพอไปเจอเรื่องอื่นก็ไม่ได้สุขละก็นั่นความสุขที่แท้จริงคือจะไปเจออะไรก็เป็นสุขนั่นคือความสุขที่แท้จริงเจออะไรก็เป็นสุขเจออะไรก็เป็นสุขเจอมะเร็งก็เป็นสุขเฮ้ยเออคนเป็นมะเร็งเป็นสุขจะเจอโรคร้ายเจอปัญหาชีวิตอะไรก็เป็นสุขนั่นคือสุขที่แท้จริงไงนี่พูดเชิงปรัชญาแบบซับซ้อนมากพูดถึงเรื่องจริงว่าคนแบบนี้มีจริงไปแบบไม่สบายแล้วไปโรงพยาบาลแล้วก็โอ้โหพอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งโหดีใจมากเลยเว้นสุขพี่เข้าโรงพยาบาล ICU7รอบแล้ว7รอบแล้วเหรอเออไม่เคยทุกเหรอเป็นไงพยาบาลสวยพี่ที่เป็นสุขเพราะว่านี่ได้ไปเผชิญกับผลของชีวิตอันหนึ่งพี่เข้าห้อง ICU พี่นอนอยู่ในห้องแล็บใช่ได้ฟังมันบางเสียงที่ว่างหนักด้วยพี่ไม่กลัวไม่กลัวมันพี่สรุปครั้งแรกเนี่ยนะเพราะอะไรสรุปเลยเหรอสรุปเป็นหอบหืดขนาดหนักเข้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนางพยาบาลถามเป็นอะไรคะเป็นอะไรตอบว่าเป็นนักศึกษารามขณะที่ไปปากเขียวแล้วเขาก็นึกว่าไม่เป็นอะไรมากกลับบ้านไม่ไปนั่งอยู่บนเตียงแล้วโอเคแล้วก็เอายาพ่นใส่หลอดคออะไรเรียบร้อยไม่คิดว่าจะพบนักศึกษารามที่อารมณ์ขันขนาดนี้แล้วพี่นี่คิดว่าตายแน่แล้วทนไม่ไหวแน่แล้วอ๋อนี่ผ่านพ้นช่วงเวลาพี่ก็เลยถอดอันนั้นออกแล้วก็เคลี้ยงนางพยาบาลกำลังจัดยาจะมาฉีดอยู่หันมาถามอีกครั้งเนี่ยคนไข้เป็นอะไรคะเราต้องศึกษาลามแล้วก็สลบเลยสลบเลยไปพื้นที่ห้องไอซียูดีนะที่พี่สลบไปวันนั้น ถ้าไม่สลบอาจจะยุ่งแล้วเป็นแล้วไม่เคยกังวลอะไรกี่ครั้งละกี่ครั้งสลบกี่ครั้งไปโรงพยาบาลสลบเป็นครั้งเดียวไอซียูกี่ครั้งเจ็ดครั้งแมวเก้าชีวิตแต่พี่นะพี่จะได้กี่ชีวิตไม่รู้แต่ว่าอยู่ ICU 9ครั้งแล้ว7ครั้งแล้ว7ครั้งแล้วโอ้ผมไม่เคยอยู่ ICU ทำบอลลูนมาแล้ว2รอบบอลลูนนะนี่หัวใจเสริมลวดเหล็กอยู่เนี่ยจริงเพราะว่าชีวิตขนาดอยู่ในโรงพยาบาลหลอดอยู่ในคอยนะช่วงที่เครื่องกำลังทำงานปักคือยังขอกระดาษจากนางพยาบาลเลยเพื่อมาแต่งเพลงพบรักอ่ะที่เคยร้องให้น้องฟังไงพบรักพยาบาลใช่ไหมพบรักกับพระผู้เป็นเจ้าอ๋อโอเคที่ร้องให้น้องฟังวันนั้นอ๋อพวกโอเคมาแต่งในขณะที่หลอดอยู่ในคอเขียนโอ้โหแล้วก็หลังจากนั้นร้องไม่ได้เพราะว่าหลอดอยู่ในคอแล้วพอเอาหลอดออกจากคอแล้วก็มาร้องให้น้องที่เขาเป็นพยาบาลฟังเลยพยาบาลยังยกหัวไม่โป้ง่ายเลยว่าสุดยอดเลยแต่งเพลงออกมาได้ตื่นเถิดคนดีตื่นขึ้นตรงนี้ที่ไม่มีถึงการเวลาไม่มีคำว่าสายไม่เหนื่อยหน่ายทรมานนั่นแหละที่ร้องให้น้องฟังวันก่อนนะแต่งอยู่ในขณะที่อยู่ห้องไอซียูหลอดเต็มหมดเลยระหว่างเส้นยาแดงผัดแปดว่าจะเขียนไปเรื่อยเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยควรจะอยู่กับความสุขแต่ผมพูดตรงๆนะพี่นะครับผมทำแบบพี่ไม่ได้นะที่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์วิกฤตอย่างนี้แล้วยังมีความสุขอยู่นะยังเล่นมีลีลาขนาดนี้ได้คือพี่จึงบอกไงว่า
เวลาเราอยู่เพื่อตัวเองเราเข้าใจเรารู้จักตัวเองแค่ไหนฉะนั้นการทำเพื่อผู้อื่นก็เพื่อตัวเราเองเพื่อตัวเราเองจะได้มีความสุขนะพี่เคยขับรถพาครอบครัวผ่านมาผ่านเดี๋ยวนั้นเนี่ยผมขีดเส้นใต้นิดนึงนะเพราะคีย์เวิร์ดนี้อยู่ประโยคพี่นี่สำคัญครับการทำเพื่อตนเองนั้นเนี่ยเพื่อจะนำไปสู่ความสุขใช่นะดังนั้นเนี่ยก็ต้องไปตีความเรื่องความสุขก่อนใช่ความสุขคืออะไรของแต่ละคนเมื่อความสุขแต่ละคนเติมไทยปุ๊บเนี่ยมันจึงวนกลับมาครับมนุษย์ก็จะทำเพื่อตัวเองเพื่อให้มีความสุขใช่ดังนั้นความสุขก็จะกลายเป็นเป้าหมายกลายเป็นเป้าหมายพี่เคยพาลูกไปที่พิพิธภัณฑ์เด็กสมัยนั้นลูกเล็กๆอยู่ครับแล้วก็ขับรถกลับมาทางโชคชัย4ครับตรงกับวันเด็กหรือวันเสาร์ขับรถปั๊บหันไปเห็นมีคุณยายคนหนึ่งกำลังล้วงถังขยะอยู่อายุมากแล้วครับพี่ขับต่อไปไม่ได้เลยไปเลี้ยวเข้าซอยเลยทั้งแม่ยายทั้งเลยงงกันหมดพี่ก็ไปจอดรถตั้งไว้แล้วพี่ก็วิ่งออกมาแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ไปสะกิดไหล่คุณยายคุณยายก็หันมามองไม่ทันได้เห็นหน้าพี่พี่ก็ให้เงินไว้500แล้วหลังจากนั้นพี่ก็ขับไปเอารถกลับบ้านพี่มีความสุขแต่ถ้าพี่เดินผ่านเลยไปแล้วไม่ได้เข้าทำอะไรพี่จะไม่มีความสุขเลยโอ้วันนั้นเรื่องใหญ่เลยนะใช่เห็นเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะตกลงพี่ทำเพื่อคุณยายหรือเพื่อพี่เองมานึกดีๆจริงๆทำเพื่อทั้งสองเพราะคนนั้นก็มีความสุขเช่นกันมีความสุขเช่นกันเมื่อเขามีความสุขเราก็มีความสุขดังนั้นการทำเพื่อตนเองนั้นเนี่ยเพื่อให้ตัวเองมีความสุขนั้นเนี่ยก็มีวิธีการทำให้ผู้อื่นมีความสุขใช่และเมื่อผู้อื่นทำเพื่อผู้อื่นให้ผู้อื่นคนนั้นมีความสุขตนเองก็จะดับเพื่อตัวเองให้ตนเองนั้นมีความสุขฉะนั้นอย่าทำเพื่อตนเองให้ตนเองมีความสุขแล้วคนอื่นมีความทุกข์นะครับเพราะอันนั้นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงของคุณโอเคอ่ะลากลับแล้วครับครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับกลับกันครับ